สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นี่ครับช่อง YouTube นะครับบอเบียดําซิ่งนะทุกคนนะนี่มาที่อู่ช่างต่ออีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูช่างต่อทำเจ้า8น็อตถึงไหนแล้วนี่ชุดจัดเลยอ่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างครับผมมีอะไรจะสารภาพครับไม่ผมลืมมาเสื้อมาน่ะผมถือมาวางหน้าบ้านแล้วอ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเนาะนี่ขัดเรียบร้อยครับนี่โป้แล้วก็ขัดออกหมดแล้วก็โป้ใหม่ครับแล้วขัดออกหมดก็เลยไม่ได้พ่นสีอีกทีครับมาเลยนานเอ๊ะมีไหมมีช่วงนี้เป็นไงครับ FC ครับสวยแล้วครับตอนนี้โอเคครับเจ้วครับเจ้วจอยอครับจอยอช่างต่อนี่ช่วงล่างก็ว้าคำดำอย่างดีเชื่อมเลยเด้อนี่เชื่อมไปเลยเดี๋ยวทับอย่ายับเลยว่าหยิบงานครับก็ช่วงล่างเดี๋ยวให้ช่างต่อใช้เป็นสีดำแห้งเร็วแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ครับจะได้เงานานๆหน่อยเนาะให้ช่างต่อจัดให้ครับจัดหนักๆเลยจะได้หล่อๆครับเก็บเนียนเกินสนอมเลยครับญี่ปุ่นต้องปิดนะสวยครับฮะนี่ครับประตูว่ะผมอยากก็ไปชุบเลดมากเลยครับถ้าผมมีเวลาน่ะถ้าผมไม่รีบใช้รถน่ะผมจะเอาไปชุบเลยประตูเนี่ยเอาไปชุบเป็นชุบโครเมียมอ่ะ FC ชุบได้เลยนั่นเพราะว่ามันเลื้อออกหมดแล้วครับไม่มีอะไรเลยช่างตัวนี้เราเอาสีส้มเหมือนเดิมเลยเนาะหรือพ่นไหมก็เอาสีขาวมันแกะยากมันแกะไม่อยากให้แกะหรอกมันแกะยากสีนี้แหละผมก็จะตัดสีนั่นแหละตัวนี้ปล่อยอย่างนี้เลยครับแจ๋วเลยเอางั้นแหละช่างมันก็ติดอันนั้นอันนี้เหมือนเดิมเอาเหมือนที่ช่างว่าเลยสวยมากครับว้าน้ำเงินตรงนี้แหละโคตรเข้มเลยอ่ะที่แรกผมว่าจะเอาสีฟ้านะแต่ว่ายังไงอ่ะก็แม่บอกว่าให้เอาเป็นเข็ดครับเอาน้ำเงินครับเจ้าน้ำเงินสวยครับดูฝาท้ายว่ะโอ้ฝาท้ายโคตรหนักเลยอ่ะลายสวยไหม FC นี่ยังรออ่ะฮะกลางหน้าสีน้ำเงินใช่ป่ะหรือสีอะไรสีน้ำเงินแหละเอาลายอะไรอีกเอาภาษาเอาประเทศอะไรอู้แต่อันนี้มันสวยสีฟ้านี่มันสว่างมากเลยช่างสวยมากเลยนี่สวยไหมสีเดี๋ยวช่างต่อจะเพิ่มลายตรงนี้ให้ครับตรงนี้ให้ตรงนี้มันลายมันใหญ่ไปเดี๋ยวช่างต่อจะเพิ่มให้ครับอู้สวยมากครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะมั้งนี่ยังไม่ได้แกะกาวกระดาษกาวมีกระดาษกาวเดี๋ยวพาเดินดูเนียนมากครับเนียนทุกจุดเลยชอบครับสวยแผนกทำกันชนก็ทำครับแผนกทำสีก็ทำครับนี่จะเป็นแผนกกันชนนะครับ
ีหัวรอมากครับเป็นไงครับใส่ตัวหนังสือไหมตรงนี้ FC คอมเมนต์มาครับตรงนี้น่ะเนี่ยใส่ตัวหนังสืออยู่ไหมน้องอะไรหรือเปล่าน้องนั่นน้องนี่หรือเปล่าเฮ้ยตั้งเก็บงานอย่างเนียนน่ะดูอ่ะกรอบนี่นี่เหมือนของใหม่เลยมั้งดูของแท้เลยนั่นฮีโน่ครับของแท้เลยครับทนมากครับถ้าของแท้ถ้าของเทียมนี่แป๊บเดียวแตกยังไงช่างได้หัวยังผมมาทีไรเห็นช่างถูทุกทีเลยคิดว่าได้เหล็กเด็ดแล้วนะผมจะได้ขอด้วยนะโอ้ไม่ไหวเลยช่างใหญ่แล้วเลยจัดครับเก็บให้ทุกมุมจริงครับไม่มีหมกเม็ดครับช่างต่อบอกว่าไม่เนียนไม่ให้กลับครับว่ายอมเลยสำหรับใครที่ติดตามคันนี้ก็บอกได้เลยครับว่าแจ่มแน่นอนครับนี่แจ่มแน่นอนนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับทรงอย่างแบดมันทรงท้องเลยนี่ครับเทียบขาบังคุณขาหลังขาหลังต้องใส่บังคุณก่อนมั้งถึงจะวัดได้หรือเปล่าขาหลังอยู่ประมาณนี้ใช่เอาแบบเวลามันลงมามันจะเอสมมติก็เป็นแบบท้องช้างเนาะจัดไปครับเอาไงก็ได้ให้สวยอ่ะ โอ้ท่อเอาไงดีเสียงดังมันเชยเสียงดังมันเชยเดี๋ยวทุกวันนี้นะแบบเงียบเงียบแบบนี้แหละถ้าไม่มีเทอร์โบนะแต่ผมก็จะใส่เทอร์โบอยู่แต่รอดูประมาณงบก่อนนะ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะออกแบบทรงไหนเนี่ยไม่งั้นก็เรียงก็ได้เรียงสีเรียงมันไม่ได้ยาวเยอะไงเดี๋ยวอันนี้รอดูก่อนก็ได้นั่นแหละแต่ผมก็อยากได้แฝด3ตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนให้ช่างทำพวกนี้กันดูฝั่งนี้ครับทางจับเลยครับสีสดอันนี้ยังไม่ได้ลงแล็กเกอร์นะครับถ้าลงแล็กเกอร์ไปนี่เงาแวบเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดแล้วพี่น้องเฮ้ยสุดจริงครับเก็บงานให้อย่างเนียนนี่ใส่แผงข้างไปแล้วดูใหญ่อลังการมากครับนี่ว้าสุดเท่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ